สบายดีทุกทรงสบายดีปีใหม่เป็นได้ได้ทุกทรงเป็นได้ได้กับปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วแต่ก็ยังเจอซ่อมพิธีกรแบบนี้ก็คือกาวมาพบกับรายการพ่องของเฮาในมื้อนี้นั่นก็คือรายการทีวีจีเซนแม่นแล้วก็มาเป็นประจำเลยเนาะทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 4:00 น. 5:00 น. ทาง PSTV หรือว่าซองตำรวจนั่นเองเจ้าแม่นแล้วสบายดีปีใหม่ท่านผู้ชมเป็นแล้วได้ได้ไปลิ้มไส้เด็กก็สามารถทักทายกันมาได้เนาะมาทาง Facebook ของเฮาก็ได้แม่นบ่ทีวีจีเซนเซนเนาะแล้วปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วก็ให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอันได้ที่บ่ดีก็ให้ทิ่มไปกับปีเก่าทิ่มกับปีเก่าว่างว่าปีใหม่แล้วเนาะก็ยังจะครบเว็บ32แบบนี้คือเก่าเนาะก็ยังจะดีแล้วก็ดีขึ้นกว่าเก่าจังซะสิ่งได้ที่ว่ามันบ่ดีเนาะที่เกิดกับเฮาเนาะปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วก็ปรับตัวปรับเปลี่ยนเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาแม่นแล้วโดยเฉพาะแบบคนว่าเป็นความฮักคนเคยไล่ใจบ่สิเนาะก็เปลี่ยนมาเป็นฮักเดียวบ่สิจังสิกะได้แต่ว่าคนนี้มีฮักเดียวก็บ่ต้องเปลี่ยนเนาะก็ฮักหลายขึ้นกว่าเก่าบ่แม่นมีฮักเดียวแล้วบ่ได้เปลี่ยนมาฮักหลายบ่ได้มีมือกองซะบานสิว่าซะบานซะบานจ้าและอย่าลืมอีกพวกเฮาอยู่กับเครื่องดื่มสปอนเซอร์เสื้อเฮือเสื้อกระแฮอย่าลืมดื่มสปอนเซอร์และก็ยังมีเครื่องดื่มกระทิงแดงเปาไม้มี VIP ซินั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้พวกเฮาอยากเว้าอยากเกี่ยวกับมาถามเคล็ดลับนิดนึงเนาะก็เห็นลีแบบมีหลายคนอยู่เนาะทักทวงลีมาว่าเอ้ยลีเห็นอยู่ไส้เอ้ยลีก็คือว่าแบบคุณงามมีเอลแบบมีสินะลีมีวิธีเนาะได้ที่ว่ารักษาสุขภาพรักษาห่างกายเนาะได้ที่แบบว่าคงอยู่คือเก่าปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วก็ยังบ่ตุ้ยขึ้นคือเก่าสินะก็ยังคือเก่ายังงามอยู่ยังคือเก่าอยากฮู้ยังแบบหลับน้อยคือเก่าโอเคหลับก็ปกตินี่แหละกินข้าวกินน้ํานี่สิก็ธรรมดาเนาะบ่กินข้าวกินน้ํากะอีตายแต่ว่าเฮาเวลาเฮากินข้าวนี้เฮากินบ่เป็นหมู่สิมันก็บ่แม่นมันต้องกินเป็นหมู่แบบกินตอนเช้ากินต้องกินจักโมงตอนซวยต้องจักโมงจักโมงบ่ทราบผู้ชมเด้อตอนเช้าโดยเฉพาะลีเนาะตอนเช้านี้ลีจะกินประมาณ6หรือ7โมงเพราะว่า6โมงนี่เป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วแปลว่าตื่นเช้ามาแล้วเฮาจะไปเวียกไปงานนี่ต่างๆเฮาจะกินได้กินแต่เช้าตอนซวยก็ปกติ11 12โมงกินแล้วก็ตอนแลงก็ประมาณ6หรือ7โมงบ่สิกินกินข้าวไว้ได้เนาะนอนไว้แม่นแล้วสุขอดเลยผู้งามหน้าเด็กตลอดบางมือกับบางอันรายการแล้วดึกก็9โมง10โมงเพิ่นได้กินเฮาแม่นแล้วเพราะว่าเวลาที่เฮากินข้าวแม่สิบ่เป็นหมู่มันก็มีผลประโยชน์ตัวแล้วก็กินผลต่อร่างกายแล้วแล้วก็กินอาหารที่ว่าครบ5หมู่แล้วก็กินแบบพอเหมาะพอส้มแม่นบ่ลีโดยเฉพาะแบบเฮากินมากมายบ่กินเป็นแบบเป็นนมเป็นหยังต่างๆใส่นี่จะเป็นการดีเลยเพราะว่าจะช่วยบำรุงร่างกายเฮาเออผิวเด่นแล้วผิวงามแล้วก็ผิวอ่อนผิวนุ่มหยังต่างๆเนาะจะเพิ่มให้ร่างกายแล้วก็อีกอย่างภายในเฮาจะสมบูรณ์แล้วก็แบบแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวได้ให้หน้าคือลีเหรอฮะเดี๋ยวนี้เห็นเอาได้ให้หน้าคือลีเดี๋ยวนี้หน้าเบ่งๆลีเอาบ่คอนตีเดี๋ยวนี้เลยวะลีทุบมันจะดีไดเกาลีนเกาลีนอันนี้ก็แล้วแต่โครงหน้าของใครมันแม่นบ่แม่นแล้วแม่นแล้วเพราะว่าบางคนก็เกิดมากะหน้าน้อยหน้าใหญ่หน้ายาวหน้าสั้นเป็นธรรมดาอันนี้แหละจึงเข้ากันลีก็คือเพิ่งนี่เกิดมาหน้ายาวลีนี่เกิดมาหน้าสั้นๆไปประสดถักออมดังแม่ก็ดังหมวกก็อยู่นํากันหน้าสั้นหน้ายาวก็อยู่นํากันแล้วยาวก็ยาวโพดสั้นก็สั้นโพดโอ้ให้เว้าไล่เกินไปแล้วเจ้าว่าแต่ว่าเพิ่งซะคือว่าเห็นแบบเป็นผมเป็นยังบ่สิคือว่าแบบผมคือว่ายาวไว้สิแล้วผมงามผมอ่อนสิอย่าฮู้เคล็ดลับว่าเพิ่งมีวิธีรักษาผมตัวเองหรือได้คือให้แบบผมยาวไว้บ่แม่สิต่างๆน่ะเว้าเรื่องผมเนาะเพิ่งอีวันได้ว่ากับภาษาอีบ่ท่านผู้ชมเนาะทุกคนต้องรักษาสุขภาพผมอยู่แล้วบ่ว่าจะเป็นการสระผมตลอดบ่แล้วก็มากผมใส่วิตามินต่างๆเนาะเพิ่งก็เฮ็ดเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งนึงที่ว่าเพิ่งบ่ได้เฮ็ดคือคนอื่นเนาะก็คือแบบการย้อมผมแม่สิน่ะอันนี้เพิ่งจะบ่ได้ลิ้นซี่ลายเนาะแล้วก็บ่ได้จะแบบมักหลอนมักยืดแม่สินี่มันจะแบบธรรมชาติซะแล้วก็เวลาแบบมากบางทีก็เฮาจะมาแบบธรรมชาติเป็นพวกแบบว่าน้ำมวกบ่สิน้ำมันเห่าแบบอันมาเข้าบางทีก็บ่ท่ามาเพราะอันเห่าถ้ามาไปสะละลาก็ได้แล้วก็ใส่แบบของที่แบบเก่าๆแบบคืออันขิมสะพมเด็กน้อยแม่สิเฮาก็ใส่ตัวที่อ่อนมันจะอ่อนไปแล้วอันนี้ก็สามารถเฮ็ดได้แม่นแล้วแต่ผมจะบ่แตกปลายอีกใดถ้าว่าเฮาบ่ลิ้นแบบลิ้นเครื่องที่แบบอัน
ที่ว่าเฮ็ดให้พ่อพรมีสร้างแม่นแล้วมีสร้างผิดไปกัดไปกัดพ่อแม่ได้พ่อเสียเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนึงที่ว่าสามารถเฮ็ดได้เฮ็ดได้ตัวเองเนาะว่าซั่นซะสําหรับทางได้เนาะก็สามารถเอาเคล็ดลับของเฮา2คนไปนําใช้ได้อันนี้พ่อแนะนํามาเนาะเอาแล้วก็ระยะต่อไปเนาะอย่าบอกว่าละขอดเพราะพวกเฮาในมือนี้ลีเป็นเด้อได้ลีปาก็ชื่อว่าเข้ากับปีใหม่เลยเข้ากับปีใหม่บรรยากาศปีใหม่ที่แบบว่าพาลวงเลยกันมาอาจจะชื่อกับหลายๆคนกับหลายๆคนเพราะว่าอันนี้นี่แน่นอนพอช่วงปีใหม่นี้จะมีแบบนี้มีแต่ว่าบ่บอกเนาะมีแบบนี้อย่างแน่นอนบอกเลยว่าความสาระยังมาเต็มแน่แล้วสามารถติดตามกันได้ท่านผู้ชมทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์นี้พวกเฮาจะออกวันอาทิตย์นี้พวกเฮาก็จะเอามาออกคืนสําหรับท่านได้ที่บ่ได้เบิ่งก็สามารถเบิ่งได้และทานได้ที่เบิ่งแล้วอยากเบิ่งอีกก็สามารถเบิ่งในตื้มเนาะเพราะว่าอะไรก็ YouTube แม่แล้ว YouTube พวกเฮาก็มี Facebook พวกเฮาก็มีเนาะสามารถเข้าไปเบิ่งไปชมกันได้บ่วันนี้ท่านผู้ชมก็อยากจะเบิ่งแล้วว่าละครพวกเฮาในมื้อนี้สิกงกับปีใหม่เป็นแนวใดเนาะเอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมไปเบิ่งกันเลยเนาะแล้วจึงมาพบกับพวกเฮาในระยะสุดท้ายของรายการ